นมัสการในความเมตตาพระอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณทีนะครับคือคุณทีเนี่ยดูแลบิดามารดาซึ่งอายุมากแล้วนะครับก็เกือบ100 ปีและขณะนี้บิดากำลังอยู่ใน ICU อยากจะกราบนมัสการถามพระอาจารย์ว่าจะมีการวางใจยังไงที่จะต้องพัดพากจากบุคคลที่เรารักคืออย่างนี้นะว่าโดยเฉพาะความเป็นพ่อเป็นลูกเนี่ยท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนี่นะกิจตรงนี้เลี้ยงท่านตอบแล้วก็ทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลทำตนให้เหมาะสมโดยเฉพาะก็คือว่าคำว่ากตัญญูที่ได้กล่าวไปแล้วกตัญญูคือรู้คุณของพ่อแล้วก็รู้คุณของบุญกตเวทีก็คือตอบแทนคุณของบิดามารดาแล้วก็ตอบแทนคุณของกุศลโยมทีต้องนึกว่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ย2 ส่วนส่วนหนึ่งมาเกิดเป็นลูกของพ่อนั้นกุศลเกี่ยวพันกันเราเกิดเป็นลูกเนี่ยฉะนั้นพ่อจึงมีบุญคุณเขาเรียกว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้ทำกุศลให้ก่อนหรือว่าถ้าพูดก็คือว่าท่านเลี้ยงเรามาดูก่อนท่านเลี้ยงเรามาแล้วแปลว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายถ้าพูดถึงในลักษณะก็คือว่าในชั้นของการว่าท่านปล่อยกู้ท่านปล่อยเงินเหมือนว่ามีเงินแล้วก็ให้กู้แต่เราเป็นผู้หยิบยืมตอนนี้เราอยู่ในฐานะแห่งการใช้คืนท่านใช้คืนท่านในทำนองอย่างนั้นทีนี้กรณีแห่งการที่บอกว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลเนี่ยทำตนให้เหมาะสมเป็นต้นเหล่านี้เกี่ยวกันในเรื่องของการที่เราจะตอบแทนคุณของพ่อและแม่ก็คือตอบแทนคุณของบุญอย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือรู้คุณของบิดามารดาแล้วก็รู้คุณของบุญการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นดังที่ได้กล่าวในช่วงเช้าว่ามาจากศีล5มาจากการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุรามีอะไรมาจากกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3การได้เกิดเป็นมนุษย์น่ะมาจากกุศลตัวนี้แล้วการมาเกิดได้เป็นไม่ได้เป็นลูกพ่อก็นิยัติจากเดียวกันเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าเหตุของการมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากบุญโดยเฉพาะว่าตอนนี้เราการตอบแทนเนี่ยมันต้องตอบแทน2 ส่วน1ตอบแทนคุณของพ่อตอบแทนคุณของบุญการตอบแทนคืออย่างไรในปัจจุบันก็คือการประพฤติดีไงการเจริญในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลที่ฆราวาสทั้งหลายพึงกระทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องก็คือการให้ด้วยศรัทธาการให้ด้วยนอบน้อมการให้แบบถูกการถูกเวลาการให้โดยอนุเคราะห์คือการสละขาดการให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นการให้เนืองนิดขณะให้จิตก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับญาณปัญญาใช่ไหมตรงนี้ต่างหากที่เราได้ตอบแทนคุณของพ่อและตอบแทนคุณของบุญได้ชัดเจนเพราะเป็นคนดีทีนี้ในขณะที่ท่านอยู่ในห้อง ICU เนี่ยต้องนึกยังไง1ก็คือว่าในช่วงนี้อยากจะทำอะไรให้พ่อในวาระท้ายสุดของชีวิตท่านเนี่ยต้องทำเสียต้องรีบทำเช่นมีการเจริญกุศลใดๆก็แล้วแต่ให้พ่อได้รับรู้ตลอดถ้าท่านยังพอรับรู้ได้ต้องบอกตลอดต้องบอกท่านว่าพ่อผมได้เจริญกุศลอย่างนี้นะกุศลทุกอย่างที่ทำให้พ่อรับรู้และโมทนาแล้วก็ต้องคอยเอาใจใส่ดูแลท่านตลอดถ้าเราไม่สามารถทำได้ก็ให้ใครสักคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติมิตรซึ่งมีข้อมูลในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอสมควรเนี่ยนะจะต้องคอยสังเกตเพื่อจะเปลี่ยนนิมิตท่านให้ได้คำว่าเปลี่ยนนิมิตก็หมายความว่าถ้าท่านไปยึดนิมิตที่ไม่ดีเข้าไว้ลูกที่ดีญาติที่ดีทั้งหลายต้องเปลี่ยนเหมือนพระเถระรูปหนึ่งซึ่งว่าเอาพ่อไปบวชซึ่งพ่อทำเป็นนายพานมาก่อนอย่างเงี้ยเนาะพอใกล้จะตายเบ็ดเสร็จก็ไปยึดเอานิมิตที่ไม่ดีท่านก็ถือดอกไม้นะหาดอกไม้ใส่ที่มือแล้วก็หามเตียงยกเตียงไปพ่อไปที่พระเจดีย์ให้พ่อประนมมือให้น้อมไปที่พระเจดีย์เปลี่ยนนิมิตร้ายทั้งหลายให้เอานิมิตของพระเจดีย์หรือนิมิตของพระพุทธรูปหรือว่า
พระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นนิมิตเนี่ยเขาเรียกเปลี่ยนนิมิตของพ่อให้ได้เพราะคนใกล้ตายเนี่ยสภาพจิตจะอ่อนแอใช่ไหมสภาพจิตสภาพร่างกายก็อ่อนแอถ้าอะไรมาปรากฏตอนนั้นท่านก็จะยึดเอานิมิตนั้นแล้วก็เป็นเหตุนำเกิดเลยในภพถัดไปเลยฉะนั้นตรงนี้ต่างหากสิ่งที่ควรจะต้องช่วยสำหรับเราที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีกว่าผู้ป่วยทั้งหลายเนี่ยไปเปลี่ยนนิมิตร้ายของท่านให้เป็นนิมิตดีให้ได้ที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องยึดโยงที่เป็นการช่วยท่านในวาระสุดท้ายได้ทีนี้ถ้าถามบอกว่าด้านจิตใจเราล่ะที่เราจะต้องสูญเสียขนาดใหญ่อย่างนี้เราจะวางใจยังไงก็ต้องให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่า 1. การเป็นคนเนี่ยต้องภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้รู้ความจริงของชีวิตอย่าไปเศร้าส้อยเช่นดีใจมากที่ได้รู้ว่าการเกิดแล้วก็มีการแก่แล้วก็มีการเจ็บแล้วก็มีการตายแล้วก็มีความโศกความล่ำไรลำพันแล้วก็มีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายการได้รู้จากความจริงของชีวิตเนี่ยแล้ววางใจตั้งท่าทีต่อสิ่งนั้นได้เป็นเนี่ยต้องภูมิใจซึ่งแต่ก่อนเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราได้สูญเสียจริงๆเนี่ยโอ้ดีแล้วที่เราได้รู้จักความจริงของชีวิตว่ามันมีลาภเป็นอย่างนี้มันเสื่อมลาภเป็นอย่างนี้นินทาเป็นอย่างนี้แล้วก็สรรเสริญเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้ไหมการอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นอย่างนี้นี้มันคือความจริงของชีวิตที่พระศาสดาบอกว่ามันธรรมดาไงเนี่ยคือธรรมดาของชีวิตซึ่งมันจะต้องเจอทุกชีวิตเมื่อได้รู้ความจริงอย่างนี้ว่าพระศาสดาเนี่ยบอกว่าตรัสคำใดไว้เนี่ยเที่ยงแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตมีการพลัดพรากเป็นธรรมดาการนี้การแห่งการพลัดพรากก็ใกล้จะมาถึงแล้วเห็นไหมว่าพระศาสดาเตือนมาตั้งนานแล้วแต่การนี้ก็มาถึงจริงๆฉะนั้นพอมาเข้าใจชีวิตอย่างนี้ท่านในมุมมองคำสอนท่านบอกว่าให้ภูมิใจว่าเราได้เข้าใจความจริงข้อนี้และตั้งท่าทีต่อสิ่งนั้นได้ถูกคำว่าภูมิใจก็คือว่า 1. ไม่ใช่หยุดแค่ภูมิใจตั้งท่าทีแล้วไม่ประมาทว่าเห็นใครทั้งหลายนึกเลยว่านี้เราจะต้องพัดพากทุกคนเราต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปและเรามีกรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมเท่านั้นอกุศลกรรมก็คอยเบียดเบียนกระแสชีวิตในการต่อไปกุศลกรรมก็คอยส่งเสริมกระแสชีวิตในการต่อไปเรามีสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเท่านั้นเป็นทรัพย์สมบัติติดตามไปถ้ามองอย่างนี้ก็ชัดเจนเนื้อก็เติบโตขึ้นมาหลายคนก็ทำงานยังไม่มีความสุขโดยคิดว่าได้ผลตอบแทนไม่คุ้มหรือเหนื่อยยากหรือมีความเครียดเกิดขึ้นพระอาจารย์ว่าเราชาวพุทธควรจะวางใจในการทำงานยังไงครับคือเกี่ยวในเรื่องของการเกิดมาแล้วทำงานแล้วมันต้องได้ความทุกข์เพราะเราไปพิจารณาถึงว่าการที่เราจะมีความสุขได้นั้นคือการมีทรัพย์บ้างการที่จะมีความสุขได้ก็คือมีบ้านสวยๆมีรถงามๆมีอะไรเยอะแยะเบ็ดเสร็จเราไปเอาความสุขของเราไปตั้งอยู่บนทรัพย์บนเงินทองบนข้าวของอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วอย่างหนึ่งชาวพุทธเนี่ยชอบเอาความสุขไปไว้ในอนาคตพอความสุขไปไว้ในอนาคตก็วิ่งหาความสุขกันไม่เจอบางคนเนี่ยวิ่งหาความสุขตั้งแต่เกิดจนจำความได้จนอายุปาก็ไป40 50ถึง60บางคน80แล้วยังไม่ได้ความสุขที่แท้จริงสักทีเลยก็วิ่งจับความสุขของตนเองทีนี้ประเด็นก็อยู่ว่ากรณีแห่งการที่เราจะวิ่งหาความสุขเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าในกรณีแห่งการทำงานในการทำงานเนี่ยถ้าหากว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะเป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าในการตั้งหลักในการที่จะเราจะไปทำงานเนี่ยก็ต้องตั้งหลักให้ถูกว่าที่ทำงานเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเราบอกว่าเอาความสุขไปไว้กับการได้เงินเดือนเราก็กว่าจะมิได้มีความสุขแต่ละทีก็บางทีเดือนหนึ่งถึงจะได้ความสุข
แต่ถ้าเอาความสุขไปไว้กับการได้ประกอบการงานที่ไม่มีโทษการประกอบการงานที่ไม่มีโทษใช่ไหมนั่นเรียกสุขของคารวาสเนี่ยมีอะไรสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้สุขเกิดแต่การมีทรัพย์เมื่อมีทรัพย์มีความสุขนั้นเป็นสุขแบบโลภะเดี๋ยวซ้ำไปสุขเกิดการได้จัดจ่ายใช้สอยทรัพย์สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้ใครนี่มันก็สุขระดับหนึ่งแต่ความสุขที่ทรงขับเน้นที่พระพุทธเจ้าขับเน้นและควรจะมาใช้ในชีวิตก็คือสุขเกิดแต่การประพฤติที่ไร้โทษกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษมโนกรรมที่ไม่มีโทษกายกรรมที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแบบนี้สิเป็นความสุขวจีกรรมที่ไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้ออย่างนี้สิมีความสุขมโนกรรมที่ไม่โลภที่ไม่โกรธที่มีปัญญาสรุปก็คือสุขเกิดแต่การได้ปฏิบัติในสุจริต3สุขที่เกิดจากการได้บำเพ็ญประโยชน์เช่นถ้าทำงานก็คือเป็นอัปจายนะอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นต้นวิยาวจักก็คือขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในขณะที่ขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันการกระทำบุญเนี่ยก็ต้องให้มีความสุขกับการประพฤติไร้โทษที่เป็นไปกับกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตฉะนั้นการได้ทำงานทุกระดับทุกอาชีพทุกสังคมที่เป็นไปกับสัมมาชีพทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการเดินกุศลศีลนะเป็นสัมมาอาชีวะจิตเป็นไปกับกุศลแล้วมีความสุขที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเองได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถพัฒนาวิธีคิดพัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตนเองเนี่ยให้เข้าถึงความฉลาดแล้วก็ให้เข้าถึงความให้ได้ทักษะคือความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสุขจากการที่จิตของตนเองไม่โลภไม่กำหนัดจิตที่ไม่ขัดเคืองแล้วก็ไม่ลุ่มหลงถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ชาวพุทธต้องมีความสุขที่เกิดขึ้นจากการประพฤติไร้โทษในกายในวาจาและใจและได้ประพฤติประโยชน์ได้ขวนขวายในการทำประโยชน์ได้มีความสุขต้องเกิดขึ้นจากการทำงานที่เป็นไปกับการเจริญศีลไปด้วยที่เป็นจารีตนั่นเนี่ยเขาเรียกประพฤติไร้โทษอย่าเอาความสุขไปไว้กับผลโดยอ้อมเกี่ยวกับเงินเดือนถ้าอย่างนั้นชีวิตจักเสียหายแล้วมันจะไม่พอไอ้ตัณหาคือความทยานอยากเนี่ยถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มจะสูงส่งยันผู้นำประเทศต่ำต้อยจนถึงผู้ถึงคนขอทานถ้าเอาความโลภเป็นตัวตั้งแล้วก็หิวตลอดมันพร่องอยู่เป็นนิดมันไม่รู้จักอิ่มมันก็เป็นธาตุของความอยากเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของการดิ้นรนแล้วทำไมเราต้องให้ความอยากมาบงการชีวิตที่ต้องกระเสือกกระสนก็ทุกข์เพราะการแสวงหาพอแสวงหาไปเสร็จพอได้มามันก็ทุกข์เพราะการรักษาอีกพอรักษามันก็เป็นทุกข์อีกในยามที่มันต้องแปลไปก็ทุกข์เพราะมันแปลไปมันเปลี่ยนไปมันไม่คงทนเห็นไหมการให้ตัณหาเป็นตัวนำชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ความสุขได้แต่ความทยานอยากได้แต่ความเร่าร้อนได้แต่ความกระวนกระวายได้แต่ความกำหนัดขัดเคืองแล้วก็ลุ่มหลงฉะนั้นผู้ทำงานทุกระดับทั้งหลายเนี่ยต้องรู้จักการกระทำที่ประพฤติไร้โทษซึ่งมีความสุขแล้วก็เข้าถึงความจริงของชีวิตได้ด้วย